ถ้าเกิด NPC ในเมืองไฮเดลพูดภาษาไทยถ้าเกิดเสียงผู้หญิงไม่เนียนกราบขออภัยผมภาคคนเดียวแสบคอไปหมดแล้วขอรับไปดูกันเลยท่านต้องการใช้ตลาดซื้อขายหรือไม่โปรดสำนึกไว้เสมอเงินของข้าน่ะมีค่าที่สุดนะหากท่านไม่คุ้นเคยกับการต่อรองสิ่งนี้จะช่วยท่านได้พวกเกษตรกรก่อตั้งกลุ่มทหารกบฏยังไม่พอนี่ก่อตั้งกลุ่มโจรด้วยข้าไม่กล้าไปยุ่งกับพวกไฮเดลหรอกแต่ข้าเป็นห่วงหมู่บ้านนะจะเข้าก็ต้องชัดเจนราษฎรของท่านเจ้าเมืองเท่านั้นที่เป็นแขกของข้าเจ้าอยู่ฝั่งไหนล่ะนั่งเกวียนมาแบบนี้คงว่างเว้นจากงานแล้วสินะถ้าอย่างนั้นมีธุระอะไรกันพวกที่ใช้กำลังกษัตริย์โดยไร้เหตุผลข้าจะสั่งสอนมันเองดูเหมือนจะมีการสั่งของมาไหมทางตะวันออกของคาร์เบียนแต่ข้าไม่ได้สนใจจริงๆนะก่อนอื่นลองมองไปรอบๆแซนเดียก่อนดีไหมถ้ามีโอกาสพวกเราคงได้พบกันอีกจะคิดแต่ว่าเป็นเครื่องเรือนชั้นดีไม่ได้หรอกนะต้องรู้ด้วยที่ตรงไหนต้องใช้อะไรฝากของหนักของสำคัญไว้กับข้าได้ข้าจัดการให้อย่างแน่นอนการที่เจ้าเคลื่อนไว้เพื่อผลประโยชน์นั้นเป็นหนทางแห่งความสำเร็จอื่นๆได้ด้วยก็คงจะดีไม่น้อยสิ่งที่ท่านเชี่ยวชาญคืออะไรทำอาหารและแร่แปรธาตุจะอะไรก็ช่างจะส่งเพื่อไฮเดลใช่หรือไม่งานที่ข้าทำทั้งหมดก็เพื่อเมืองไฮเดลจะช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์อย่างไรล่ะถ้าไม่ใช่คนของคาเพฮอนจะพักนานแค่ไหนก็ได้ท่านเจ้าเมืองไม่ว่างพอที่จะมาพบนักประจนภัยพเนจรเช่นท่านหรอกข้าจะเชื่ออะไรท่านถึงจะพาท่านไปหาท่านเจ้าเมืองได้กันล่ะต้องเตรียมอีกนานแค่ไหนหรอที่ปรึกษาส่วนพระองค์ก็เป็นคนระแวดระวังกว่าที่เห็นเป็นพวกคริฟเหรอมีพวกที่เชื่อถือไม่ได้อยู่เต็มไปหมดไม่เกี่ยวหรอกว่าจะเป็นนักประจนภัยหรือทหารรับจ้างให้เดลไม่รักษาคำสัญญามีการโกหกมากมายแล้วท่านล่ะเมื่อร้อยอะไรอยู่ได้จะพวกโง่ตอนนี้เจ้าก็ยังต้องนอบน้อมต่อท่านอีโซเบลริถ้าเป็นเรื่องศาสนาที่ข้าช่วยได้ข้าก็ยินดีทุกอย่างเลยถ้าท่านที่ปรึกษาส่วนพระองค์รู้ความจริงของข้าก็คงจะดีกรุณาตัดสินใจให้ดีก่อนขายวัตถุดิบเพราะไม่แน่ว่าอยู่ดีๆอาจต้องใช้ขึ้นมาก็ได้เมื่อก่อนยังมีความแตกต่างแต่ตอนนี้ไฮเดลน่ะก็มีอาวุธที่ดีขึ้นแล้วเชื่อได้เลยหมู่นี้พวกม้าน่ะช่างดูไม่ค่อยเหมือนม้าเลยนะข้าพูดอะไรไม่รู้เรื่องของข้างั้นเหรอค่าค้าขายกับลูกค้าที่ตาถึงเท่านั้นราคาอัญมณีต่อรองไม่ได้ข้าตั้งใจจะอยู่ที่นี่นานๆการสร้างบ้านย่อมดีกว่าการอาศัยบ้านพักนะเคลื่อนที่ไปตามแม่น้ำอาจจะปลอดภัยกว่าเคลื่อนที่ไปตามทางก็ได้นะท่านนักประจนภัยลองเดินรอบๆนี้ดูกันเถิดกำไรที่ได้จากที่นี่จะถูกส่งไปที่โบสถ์ซึ่งเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าโอเคครับจบแล้วนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์กันด้วยนะครับไปแล้วบายไปหาน้ำอุ่นผสมมะนาวกินแป๊บแซ่บค่ะ